ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการไขปมข่าวรายการที่จะตีแผ่ทุกเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นและไขทุกปมปริศนาเปิดชีวิตชาวกุยอาเจียงมนุษย์กลุ่มสุดท้ายที่โผล่ช้างป่าเป็นช้างบ้านจากช้างป่าสู่ช้างเมืองนำพาเข้าสู่ระบบธุรกิจเมื่อช้างเป็นสัตว์หายากทำให้เกิดเป็นขบวนการล่าช้างสวมทะเบียนทั้งหมดนี้คือเรื่องราวที่ทีมงานไขปมข่าวจะพาคุณผู้ชมไปร่วมไขปมปริศนาไปพร้อมๆกันในวันนี้ช่วงนี้ไปพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามค่ะหากพูดถึงเรื่องของช้างสัตว์คู่บ้านคู่เมืองคงปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าที่จังหวัดสุรินทร์อาจเป็นชื่อแรกๆที่หลายคนนึกถึงที่แห่งนี้เป็นถิ่นอาศัยของชาวกวยหรือกุยชนชาติที่มีวิถีชีวิตผูกพันกับช้างมาตั้งแต่บรรพบุรุษที่แห่งนี้ใช้วิธีการคล้องช้างด้วยเชือกประกำสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดของการพลช้างพิธีกรรมพิธีการจะเป็นอย่างไรไปติดตามคนช้างเถื่อนกุยสุดจากจากลอลีจากขนุนก้อนบริกรรมคาถาเส้นไหว้สารประกำพิธีศักดิ์สิทธิ์ที่ถือเป็นกฎเหล็กของชาวกุยเหตุผลที่เป็นเช่นนั้นเพราะมันเป็นการชี้ชะตาว่าการพลช้างในครั้งนั้นจะเป็นอย่างไรชาวกุยหรือชาวกุยนับว่าเป็นมนุษย์กลุ่มสุดท้ายที่เปลี่ยนช้างป่าให้เป็นช้างบ้านก่อนจะมีพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพุทธศักราช2503ที่ทำให้วัฒนธรรมการจับช้างป่าจบสิ้นลงไปชาวกุยพวกเขาจับช้างด้วยวิธีการพลช้างซึ่งเป็นวิธีการที่อันตรายและท้าทายเป็นที่สุดผลช้างหรือวิธีการจับช้างป่าบนหลังช้างต่อโดยใช้บ่วงบาดคล้องที่เท้าหลังของช้างป่าที่พวกเขาเรียกกันว่าช้างเถื่อนการผลช้างเป็นอาชีพที่สืบต่อกันมารุ่นสู่รุ่นจากบรรพบุรุษสู่รุ่นลูกรุ่นหลานของชาวกุยอาเจียงที่หมายถึงชาวกุยซึ่งดำรงชีพด้วยการจับช้างฝึกช้างและเลี้ยงช้างความรู้ในการพุทธศาสตร์ของชาวกุยอาเจียงจังหวัดสุรินทร์ถิ่นอีสานใต้ไม่มีจดบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรหากแต่เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่ถ่ายทอดให้กับคนในตระกูลทั้งทางวาจาและการฝึกฝนแบบรุ่นสู่รุ่นวันนี้ผักที่นี้พรุ่งนี้ผักที่อื่นอีกผักไปเรื่อยๆเรื่อยๆจะไปเห็นไอ้รอยช้างป่าก็ไปเห็นรอยจะตามไปข้าวเช้าข้าวเช้าเป็นข้าวเย็นนู่นอะไรทานข้าวโอ้ยอดๆอยากทรมานไปจับช้างป่าไม่ใช่ของธรรมดานะไอ้พลช้างไปเห็นกับไปคล้องเอาน่ะไอ้ที่จับมันเป็นหนังประกำนะที่ไปคล้องเอานะเป็นหนังประกำไปโพนกับขี่ช้างไปโพนเลยแต่เห็นช้างป่าก็ไล่เอาถ้าไม่เห็นก็กลับคืนมาเปล่านะไปโพนถ้าไปเห็นช้างป่าไล่ช้างป่าต้องเอาหนังประกำเนี่ยไปคล้องเอาขามันเรื่องวิชานี้เขาไม่ให้ทำคือว่าเรารู้จากวิชาแต่เราก็ไม่สามารถจะท่องได้เพราะเราไม่ใช่คนที่โดนอาจารย์ปชินะครับผมคนที่ไปปชิช้างเป็นหมอช้างนี่ต
ต้องให้อาจารย์ครูบาใหญ่นะเป็นคนไปชี้แล้วก็ไปอยู่ในป่าไม่ใช่ไปชี้แล้วนอนอยู่ในบ้านดูหนังดูอะไรไม่ใช่ต้องไปอยู่ในป่าลึกเลยต้องถือกฎระเบียบอยู่ที่นั่นการพลช้างในแต่ละรอบสิ่งที่จะขาดไม่ได้ก็คือเชือกประกำสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขั้นสูงที่ชาวช้างเชื่อถือบูชาเชือกประกำเชือกบ่วงบาดทำด้วยหนังควาย3เส้นนำมาฟั่นรวมกันเป็นเกลียวชาวกุยอาเจียงเชื่อกันว่าเชือกประกำเป็นเครื่องรางศักดิ์สิทธิ์ชั้นครูเป็นที่สถิตของดวงวิญญาณบรรพบุรุษปู่ย่าตายายครูบาอาจารย์เป็นของสำคัญประจำตระกูลและเป็นเครื่องมือคล้องช้างป่าที่สำคัญที่สุดนางควายนางควายสามตัวในเส้นหนึ่งเอามาไอ้ฟันแล้วปุ๊บเสกลงแล้วก็ผิงจับไม่ได้ปุ๊บเสกผิงจับไม่ได้นางประกำมันศักดิ์สิทธิ์มากครับพูดว่าโทษอันนี้หมดแดงเยอะๆวางหนังประกำลงฉันนี่หายหมดเลยไม่รู้ไปไหนมาไหนผมก็ยอมเหมือนกันนะถ้าไปจับช่างป่านะถ้าอยู่นี่ไม่ไล่ไม่ออกหมดแดงอยู่เหมือนเก่าถ้าออกไปหมดแดงออกหมดเรานับถือขนาดโอ้นับถือโอ้นับถืออย่างสูงสุดเลยไอ้ตาประกำนับถือมากตอนจะไปตอนอะไรนี่ก็ยกมือไหว้คนประกำด้วยปงเปาให้ส่งชมกับอักษรอยากให้ทำอะไรหรือให้ช้างป่าทำหรือช่วยรวมกับชาด้วยครับชาเสียงสนัยที่ทำจากเขาควายป่าดังขึ้นเพื่อบอกให้ดวงวิญญาณบรรพบุรุษผีประกำสิ่งศักดิ์สิทธิ์ลงมารับเครื่องเส้นไหว้ให้พรก่อนที่ชาวช้างจะออกป่าเพื่องานสำคัญก็คือการพลช้างหรือคล้องช้างป่าหลังจากพิธีเส้นไหว้ครูบาช้างจะทำหน้าที่เสียงทายคางไก่อีกสัญลักษณ์ที่จะบ่งบอกว่าการพลช้างในรอบนั้นจะทำการสำเร็จหรือไม่ไปต้องเขาก็ดูข้างไก่ถ้าข้างไก่ดีปีนี้มันก็มีโชคนะถ้าข้างไกลมันกลมอย่างนี้ก็ไม่ดีถ้ามันตรงอย่างนี้ดีมันเอียงถ้ามันเอียงเข้าไปอย่างนี้ก็เขาว่าเอียงมาหาเขาเหมือนกันจะจับโชคจับหมานใครดูกันสักข้างไกลถ้าจะได้จับช้างได้ที่ไหนได้ก็ดูข้างไก่ต้องถึงเส้นไหว้เอาไก่ต้มมาเส้นไหว้ก่อนจะออกไปวันที่เท่านั้นได้ไหมถ้าว่าข้างไก่สวยก็ได้ไปถ้าข้างไก่ไม่สวยก็ไม่ได้ไปนะเฉพาะคนเดียวนะคนอื่นเขาสวยก็ไปได้แต่เฉพาะผมไม่สวยผมไปไม่ได้แต่ว่าข้างไก่อันนี้ไม่ได้ดูนี่ไม่ได้ดูตัวกลางแต่ว่างงๆแบบนี้ไปได้อยู่แต่มันได้กลับคืนมาบ้านนอนอยู่ที่ประเทศกัมพูชาคนเดียวถ้ามันตรงมาแบบนี้ดีถ้าหักหลังมาอีกไม่ได้ไปได้จะได้กลับคืนมามันเป็นอย่างนั้นการคล้องช้างป่าถือเป็นศิลปศาสตร์อย่างหนึ่งที่ถ่ายทอดเรียนรู้กันมาแต่โบราณโดยเฉพาะองค์พระมหากษัตริย์เพื่อให้ทรงสามารถสรรหาช้างดีตามตำราพชลักษณ์มาไว้ประดับบารมีทั้งในยามปกติที่ใช้ทรงพาหนะและในยามสงครามที่ใช้เป็นช้างทรงคชาทานจับช้างป่าหรือคล้องช้างมีทั้งการคล้องช้างในพระเนียด
จับช้างในซองทำหลุมพรางจับช้างกลางน้ำและจับช้างโดยใช้ช้างต่อที่เรียกว่ากูบเทวดาการจับช้างด้วยเชือกประกำตามแบบของชาวกุยการจัดอัตรากำลังจับช้างป่าตามแบบของชาวกุยจะมีตำแหน่งที่แตกต่างกันไปครูบาใหญ่ผู้ควบคุมสูงสุดเป็นที่เคารพของชาวช้างมีเพียงคนเดียวเป็นผู้ที่ผ่านการจับช้างป่าได้ไม่ต่ำกว่า20ตัวครูบาหรือหมอสะดำที่ได้รับแต่งตั้งจากครูบาใหญ่ให้เป็นหัวหน้ากองในขบวนช้างต่อหมอสะดำหมอช้างเบื้องขวาตรงกับควานขวาตามตำนานคล้องช้างพระนครศรีอยุธยาเคยจับช้างป่ามาแล้วไม่ต่ำกว่า10ตัวหมอเสดียงหมอช้างเบื้องซ้ายเคยจับช้างป่ามาแล้วไม่ต่ำกว่า5ตัวหมอจาหรือควานจาผู้ที่อยู่ท้ายช้างต่อเคยออกจากป่ามาจนมีความรู้ในการจับช้างยังไม่ผ่านการปะชิหรือยกครูและสุดท้ายคือมะมะเป็นผู้ช่วยนั่งอยู่ท้ายช้างต่อทุกเชือกทำหน้าที่แบกหามหุงอาหารและงานทั่วไปแต่ละคนแต่ละตำแหน่งในขบวนพลช้างทุกคนล้วนต้องปฏิบัติตามจารีตตามแบบของชาวช้างอย่างเคร่งครัดที่อาจารย์ใหญ่เขาเป่าชนัยไอ้ลูกศิษย์ลูกหาได้ยินเสียงออกมาตามหลังนะไม่ใช่ลูกศิษย์ออกมาก่อนไม่ได้นะอาจารย์ใหญ่ก็ต้องพักตรงนี้ลูกๆไอ้ลูกๆน้องก็พักไปตามหลังนู้นอยู่เสมอเขาไม่ได้นะอยู่เสมอเขาไม่ได้ปัดโอ้ปัดเคร่งครัดมากกับแบบนี้บุญวาสนาเราไปไม่ถึงนะครับผมเคยขอคุณพ่อเหมือนกันว่าเลี้ยพ่อเลี้ยผมไปชี้เป็นหมอช้างเหมือนพวกเขานะคุณพ่อแกจะบอกว่ามึงอย่าไปบ้าเขาห้ามเป็นสิ่งที่ไม่ดีอย่าไปโกหกแกจะพูดอย่างนี้นะหรือว่าเป็นยังไงนะว่าคนที่สามารถเข้าไปในวิธีการไปชี้ได้คนนั้นต้องเคยไปจับช้างป่าถ้าไม่เคยไปจับเขาไม่ให้ไม่มีต่อไปแล้วต่อไปจะเป็นของโปรมคือว่าทำเหมือนทุกอย่างแต่ก็ไม่สามารถจะบังคับช้างได้ไม่รู้จักฝึกช้างฝึกไกลหรอกแต่แค่ได้แค่แต่งตัวแค่นั้นเองคนข้างนอกก็จะมองว่าโอ้นี่คือหมอช้างนะแต่มันไม่ใช่ของจริงนะมันเป็นของปลอมการพลช้างของชาวกุยบ้านตากลางในอดีตก็เพื่อนำมาฝึกไว้ใช้งานบางขายเป็นรายได้ต่อชีวิตคนในครอบครัวการจับช้างป่าดำเนินเรื่อยมาเป็นวิถีชีวิตกระทั่งทุกอย่างยุติลงเมื่อป่าปิดในปี2503ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพระราชบัญญัติในปี2503ได้ทำให้วัฒนธรรมการจับช้างป่าจบสิ้นลงไปช้างที่เคยถูกล่าก็จำหน่ายกลายเป็นช้างเลี้ยงที่สืบทอดสายพันธุ์ที่วันนี้พวกมันไม่ใช่ช้างเลี้ยงไว้เพื่อใช้งานเหมือนในอดีตค่ะแต่พวกมันกลายเป็นช้างที่ถูกล่าเข้าสู่ระบบธุรกิจและธุรกิจที่ว่าคืออะไรช่วงหน้ากลับมาติดตามค่ะ